สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะนำทุกท่านไปชมตลาดพระเครื่องอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองนะครับตลาดพระเครื่องที่ว่านี้ก็คือชื่อว่าตลาดพระสุจิระสำหรับการเดินทางมาตลาดแห่งนี้ตลาดจะอยู่ริมถนนสุขุมวิทเลยนะครับถ้าเราขับรถมุ่งหน้าจากตัวเมืองระยองเส้นทางไปยังตำบลบ้านเพนะครับขับออกจากตัวเมืองสักระยะหนึ่งไม่ไกลนะครับเราจะเห็นตลาดอยู่ทางด้านซ้ายมือของถนนนะครับตลาดแห่งนี้ไม่ได้เปิดทุกวันนะครับจะเปิดเพียงบางวันในสัปดาห์โดยเฉพาะวันที่มีนัดนะครับวันนัดก็มีวันพุธศุกร์และวันอาทิตย์ครับถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็จะมีพ่อค้าและผู้คนมาเดินกันมากหน่อยนะครับนี่ก็คือพระเครื่องและสินค้าที่พ่อค้าแม่ค้านำมาวางแผงขายครับจะให้เดินชมบรรยากาศตลาดพระนะครับวันนี้ผู้คนไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับที่เคยมาอาจจะเป็นเพราะไม่ใช่ช่วงต้นเดือนก็ได้นะครับนี่ก็คือพระเครื่องที่นำมาวางบนแผงให้เลือกชมกันครับตู้นี้ก็เป็นพระสมเด็จวางอยู่หลายองค์เลยครับตู้นี้ก็มีหลากหลายครับมีทั้งพระสมเด็จและอื่นๆเลือกหากันได้ตรงนี้เขามุงกันนะครับเลยเข้ามาดูว่าดูพระอะไรกันเมื่อเห็นแล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นพระสายระยองนะครับมีหลวงพ่อศิลป์องค์นี้ก็เป็นเหรียญห่วงเชื่อมเนื้อเงินหลวงพ่อศิลป์นะครับเป็นเนื้อเงินด้วยเดี๋ยวจะลองถามราคาดูว่าราคาเท่าไหร่นี่คือร้านค้าถาวรที่เปิดอยู่ในตลาดพระแห่งนี้ครับก็มีหลายร้านด้วยกันนะครับนอกจากมีแผงขายพระแล้วก็ยังมีแผงสำหรับให้เรานำพระมาเลี่ยมพลาสติกได้ด้วยนะครับก็มีอยู่หลายแผงเหมือนกันนอกจากนั้นก็ยังมีร้านอาหารนะครับเป็นทั้งอาหารตามสั่งข้าวแกงข้าวเลือดหมูก็มาวางขายให้ทุกท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาได้รับประทานกันนะครับครับวันนี้ก็ได้นำทุกท่านแวะชมตลาดพระเครื่องสุจิระจังหวัดระยองนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมสำหรับคลิปนี้ก็คงเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ